ขี้ขวาไงฮะก็ขี้ขวาวัดเดอะแมวอ๋อใช้ได้แล้วนี่ไงลองขี้ขวาได้ไหมโอเคครับไม่เข้าใจแต่ว่าโอเคครับเราทำเครื่องอันนี้เสร็จแล้วฮะตกอุ้ยดินได้ด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยโอเคฮะเราจะต้องเอาต้องเอาอะไรฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นเคฟแฟคทอรี่กันต่อนั่นเองฮะหรือโลกนี้มีแต่หินก็แล้วแต่จะเรียกกันนั่นแหละซึ่งภายในคลิปนี้เราจะทำอะไรกันฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเตรียมตัวไปโลกดีเอ็นกันนะฮะซึ่งเควสโลกดีเอ็นของเราเนี่ยฮะมันอยู่ณบริเวณตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยเราจะต้องคราฟเอ็นพอร์ทัลเฟรมลักษณะคล้ายแบบนี้ซึ่งเราจะต้องหาเอ็นสโตนหาได้จากการเตาเตาหลอมละลายชนิดพิเศษอะไรสักอย่างไม่รู้นะฮะเนี่ยต้องเอาทรายมาหลอมละลายวืดแล้วก็จะได้เป็นเอ็นสโตนแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าเตาอาเฟอร์เนนมันก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ลักษณะคล้ายแบบนี้โอ้ซึ่งเราก็จะต้องทำไอ้เจ้านี่โอ้แล้วเราก็จะต้องทำไอ้เจ้าเครื่องบดละเอียดโอ้แล้วเราก็จะต้องทำเครื่องบีบด้วยโอ้นั่นแหละฮะเราจะต้องทำอุปกรณ์หลากหลายเลยแหละคืออารมณ์ประมาณคลิปนี้เนี่ยฮะเราจะมาทะเลาะ กับโรงงานนรกอีกแล้วนะฮะซึ่งโรงงานนรกของเราเนี่ยฮะผมบอกเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นเราจะมาสร้างกันมั่วๆนะบริเวณตรงนี้นะฮะมีกระต่ายเกิดในพื้นที่บริเวณตรงนี้ด้วยฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อเขาไม่กลัวคนเหรอปกติอ้าว ไม่น่าทักเลยคือแบบเมื่อกี้ก็แล้วแบบโอ้น่ารักเขาไม่กลัวคนสักพักหนึ่งวิ่งหนีโถไม่น่าทักเลย ทำไมนะมีการวิ่งหนีแล้วก็มามองนะวิ่งหนีไปไหนหนีจับอุ้มเลยอ๋อกระต่ายลอยกลางอากาศด้วยสุดยอดมากเราจะเอากระต่ายไว้ที่นี่ฮะอันนี้คือกรงเลี้ยงกระต่ายอันมั่วซั่วของผมคือกระต่ายมันติดบั๊กในท่อเข้าใจไหมฮะนั่นแหละดังนั้นกระต่ายมันก็จะโอเคฮะเดี๋ยวขอไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมันไปไม่ใช่ในมานี่เดี๋ยวนี้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะฮะมานี่ตูดโอเคฮะขอฝากกระต่ายไว้พื้นที่บริเวณตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันนะปึ๊บมันจะได้แบบไม่ต้องแบบกระโดดไปไหนอะไรยังไงนายจะไปไหน4บาท50อะไรไปจับกระต่ายลงกล่องได้ไหมเนี่ยจับกระต่ายลงกล่องได้ไหมแป๊บนึงนะฮะอีกนิดนึงฝากกระต่ายไว้ในนี้แป๊บนึงใส่ไว้ในท่อเนี่ยแหละฮะเป็นนวัตกรรมการขังกระต่ายที่ดีฮะนวัตกรรมล่าสุดของเราฮะนี่ฮะฝังกระต่ายไว้ในท่อไฟอย่างนี้เลยฮะนี่ฟึบไม่ต้องทำกรงเลี้ยงสัตว์เลยฮะฝังไว้ที่สายไฟแบบนี้แหละฮะถือว่าเป็นทางออกอันลวกๆชั่วคราวของเราฮะผมจำได้ว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนคือตอนนี้เนี่ยฮะพอเรามีบล็อกหญ้าเยอะๆเนี่ยฮะสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างก็เริ่มเกิดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะทั้งกระต่ายแล้วก็วัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจับสัตว์สิ่งมีชีวิตพวกเนี่ยฮะมารวมที่เดียวกันแป๊บนึงนะฮะมันจะได้แบบไม่เกะกะพื้นที่นี่ฮะเอาวัวฝังไว้ตรงนี้สุดยอดครับสายไฟของเรานอกจากจะนำสายไฟฟ้าได้แล้วสามารถขังสัตว์ได้ด้วย เอ้ยผมชอบจริงๆเลยอ่ะนายอีกหนึ่งตัวด้วยเหมือนกันฮะปึ๊บอุ้มหน่อยโอเคขังได้ไหมขังได้ไหมได้ป่ะไม่รู้เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเราฝากวัวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วมันจะไปไหนก็เรื่องของมันฮะแต่ตอนนี้ฮะเรามาทำโรงงานกันดีกว่าฮะซึ่งโรงงานของเราฮะเริ่มจากอุปกรณ์สควีเซอร์ก่อนเลยแล้วกันฮะสควีเซอร์ก็คือแบบเครื่องบีบอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะซึ่งเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างสตีลสแคฟโฟลดิ้งโอเคครับเรามาเริ่มทำกันเลยแล้วกันฮะซึ่งเอาจริงผมอยากลากคอมพิวเตอร์มาไว้ใกล้ๆตรงนั้นมากเลยอ่ะได้ปะได้ไหมอ่ะขอแบบคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจชั่วคราวก่อนได้ไหมขอทำอุปกรณ์อันนี้สักนิดนึงแล้วกันฮะไหนดูซิเราสามารถทำได้ไหมขอทำคัตติ้งเทเบิลนิดนึงไว้คัตติ้งเทเบิลไม่มีโอเคขอทำอุปกรณ์แบบลวกๆแป๊บนึงแล้วกันนะฮะทำแบบนี้ขาดแมวอะไรกันขาดท่อเน็ตเวิร์กเคเบิลโอเคครับแบบนี้สโตรเลจแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้แมวเหอะขาดอะไรอีกอ่ะทำคัตติ้งเทเบิลปิ้วปิ้วแล้วก็ปิ้วปิ้วโอเคครับยอดเยี่ยมฮะผมขออนุญาตลากคอมพิวเตอร์ของเรามาณบริเวณตรงนี้เป็นการชั่วข่าวนะครับเพราะอะไรฮะคือเข้าใจไหมเราจะต้องคับของจำนวนมากเดี๋ยวขอต่อท่อมาแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ฮะเราก็จะต่อท่อแบบนี้ใช่แป๊บเย้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 โอเคครับสุดยอดฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็สามารถหยิบของในกล่องได้แล้วตบมือมันก็ไม่ได้เป็นนวัตกรรมอะไรที่ใหม่หรอกแต่ว่าแบบเข้าใจไหมเราขี้เกียจและเชื่อเถอะฮะเราต้องการกล่องเก็บของด้วยดังนั้นฮะวางไปเลยเพราะเราจะต้องคับของเยอะมากๆครับภายในคลิปนี้มาเริ่มต้นเลยฮะสติลสแคฟโฟลดิ้งทำยังไงสติลสแคฟโฟลดิ้งแบบนี้ทำได้ไหมอาจทำไม่ได้เราต้องการสติลรอดแบบนี้โอเคเราก็จะคับของกันแบบรวดเร็วนิดนึงฮะได้มาแล้ว ตกใจหมดเลยถ้าเควสมันจะพุ่งมาแบบนี้นะโอเคฮะแล้วเราก็ต้องการ
wooden barrel นิดนึงทำเป็นสลับแบบนี้โอเคพอเรามีคอมพิวเตอร์มันก็แบบครับของได้แบบง่ายเหลือเกินเขาต้องการกี่อันเนี่ยฮะเขาต้องการ4อันปึ๊บโอเคครับเสร็จกันอย่างรวดเร็วฮะแล้วก็ต้องการรั้วอีก3อันอ่ะเอทำรั้วมาฮะรั้วแบบนี้ปึ๊บโอเคฮะรวดเร็วเหลือเกินฮะแล้วก็ทำท่อนิดนึงปึ๊บว้าว มีความสุขกับการครับของเหลือเกินแล้วขาดอะไรอีกไหมจะทุบแล้วนะนี่แหล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 ะโอเคเราครับยังไม่ได้ขาดอะไรฮะไอรอนชีทโอเคทำแบบนี้แล้วเราก็ทำแบบนี้ได้เอนจินบล็อกแล้วโอเคEngineering box คืออะไรไม่รู้นะแต่รู้ว่าเควสของเราเนี่ยฮะเด้งมาเยอะมากอ่ะแล้วต้องการอลิกฮะอ่ะเลสโตนขาดแมวอะไรฮะขาดแบบนี้อย่างงี้โอเคครับยอดเยี่ยมฮะเราก็ได้เครื่องอะไรสักอย่างมาไม่รู้ฮะรับของรางวัลเย่ขาดอะไรพิสตันโอเคครับครบเรียบร้อยฮะรับของรางวัลเย่นี่ฮะใกล้ความจริงแล้วมาดูกันฮะว่าเราจะได้ไปโลกดีเอ็นในเมื่อไหร่แต่รับรองฮะในเร็วๆนี้แน่นอนอาจจะไม่ใช่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปหน้าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะตอนนี้ฮะเราได้เครื่องสควิเซอร์เรียบร้อยซึ่งอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทั้งหมดอันนี้เนี่ยฮะเราจะต้องเอามาประกอบให้เรียบร้อยก่อนซึ่งวิธีการประกอบนั่นสิฮะประกอบยังไงมันจะแถมอุปกรณ์นี้มาอยู่ฮะชื่อว่าโปรเจคเตอร์ซึ่งเราสามารถดูคู่มือการใช้งานได้เมื่อกี้เราจะคาบอะไรนะตัวเราจะทำตัวอะไรนะ อยู่ดีๆก็ลืมเนี่ยบอกแล้วจะชวนคุยอย่าเปิดเควสเปิดเควสสควีเซอร์เครื่องบีบเครื่องบีบไหนดูซิสควีเซอร์นายอยู่ไหนเครื่องบีบบีบบีบเครื่องบีบบีบบีบสควีเซอร์เครื่องสควีเซอร์อยู่นี่อ้าวแล้วมันใช้ยังไงฮะใช้ไงแล้วมันใช้ยังไงไอ้เจ้าคู่มือนี้นี่กดเครื่องหมายติ๊กถูกปิ้วนี่ไงฮะโอเคครับเราก็จะต้องวางเครื่องตามที่เขากำหนดมาแล้วมันจะต้องหันไปทิศทางไหนไม่รู้เหมือนกันมันจะหมุนยังไงอะฮัลโหลเวิลด์ไม่ใช่ไม่เรามาเริ่มวางกันเลยแล้วกันฮะเห็นป่ะฮะมันจะบางๆจางๆแบบนี้เราก็วางตามกันไปเลยอ่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องวางท่อตรงนี้อ่ะถูกต้องใช่ไหมใช่หรือมั้งใช่ไหมอ่ะโอเคครับถูกต้องแล้วก็วางแบบนี้ฮะแล้วก็วางตัวสแคปโปรตริงแบบนี้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 เย่เย่อันนี้ไงฮะมาชั้นต่อไปแล้วก็ชั้นต่อไปก็คือชั้นรักเธอก็ใช่ใครก็บอก ผิดเลยเพลงยังแก่อะฮะเมื่อกี้โอ้โหนั่นแหละฮะเราจะแก่ไปด้วยกันฮะเราจะไม่แก่เพียงลำพังเราจะลากผู้ชมแก่ไปด้วยกันว่าแต่ว่ามันต้องการบล็อกอะไรอะดูไม่รู้เรื่องเลยอะมันต้องการอะไรอะฮะสีไหนอะอ้าวฮัลโหลการแสดงผลหายไปแล้วไม่มันหายไปไหนอ่ะโอเคฮะกลับมาแล้วมันต้องใช้บล็อกอะไรอ่ะบล็อกสีแดงเหรอไม่ใช่นะนี่มันต้องใช้แมวอะไรใช่แหละวูดเดนบาร์เรลเหรอโอเคโอเคแล้วก็ต้องวางรั้วเหล็กแบบนี้โอเคฮะแล้วตรงกลางตัวนี้มันคืออะไรมันคืออะไรท่อเหรอไม่ใช่ no. มันคือบล็อกสีแดงไม่ใช่ nope. มันคือบล็อกสีส้มก็ไม่ใช่ nope. มันคือแมวอะไรอ๋อมันคือพิสตันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพิสตันป่ะพิสตันป่ะไม่ใช่หรออ๋อพิสตันหันคว่ำโอเคครับคุยกันได้ครับพิสตันหันคว่ำแบบแป๊บนึงนะพิสตันหันคว่ำลงมาแบบนี้แบบนี้หันลงมาคว่ำวืบตบมือ พอเต็มติดกันตบมือแล้วกันนะโอเคครับเสร็จไปแล้วฮะอุปกรณ์หนึ่งซึ่งหน้าตามันอาจจะดูแล้วแบบมันไม่เหมือนที่เราคาดหวังใช่ไหมฮะใช่ฮะมันยังไม่เสร็จเอา Engineer Hammer ฮะคลิกขวาที่มันสักนิดนึงนะฮะคลิกขวาแบบนี้ไม่ใช่คลิกขวาแบบนี้คลิกขวาคลิกขวาไงฮะขวาWhat the hell อ๋อใช้ได้แล้วนี่ไงและนี่คือสภาพเครื่องของเราฮะ Squeezer โอเคครับซึ่งก็เสร็จไปแล้วเครื่องนึงคือมันต้องสร้างเข้าใจไหมพอทำเครื่องนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาทำเครื่องคราเชอร์อีกโอเคครับไปเหมือนเดิมฮะทำรั้วเพิ่มเติมแบบนี้ปึ๊บโอเครั้วต้องทำ8อันโอเครั้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฮะต้องการอะไรฮอปเปอร์9อันได้เป็นงบเยอะจังฮอปเปอร์9อันทำอุปกรณ์ไลท์เอนจิเนียริ่งบ็อกซ์อีก10อันซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าว้าไอ้งบประมาณหมด
แป๊บนึงนะอุปกรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างขาดอะไรขาดอะไรขาดแผ่นเหล็กใช่ไหมโอเคขาดแผ่นเหล็กก็อ่ะไปตั้มตั้มเดี๋ยวขอทำแผ่นเหล็กแป๊บนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคเสร็จไปเพิ่มเติมแล้วต่อไปสตีลสแคฟโฟลดิ้งอีก10อันนะฮะถึงโอเคครับเสร็จไปอีก1อันฮะโอ้รับของรางวัลเลยแล้วกันเย้ทำเครื่องคัตเชอร์ฮะซึ่งไหนดูซิคัตเชอร์โอเคเครื่องบีบอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันฮะเราจะมาวางไว้ประมาณแถวๆนี้แล้วกันโอเคหรือไปตรงไหนดีอ่ะไว้ตรงนี้ไม่ฮะขยับมาหน่อยฮะขยับมาหน่อยเดี๋ยวมันทะเลาะกับเครื่องนี้ฮะนี่ฮะเว้นที่เอาไว้เยอะๆนิดนึงเผื่อแบบต้องเดินท่ออะไรอย่างนี้โอเคเริ่มต้นจากการวางบล็อกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฮะแล้วก็วางตามไปเลยปึ้งปึ้งอู้มันติดข้างหลังอ่ะเครื่องมันยาวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอยากจะหมุนเครื่องทำไงฮะก็กดคลิกขวามาตรงนี้เห็นป่ะฮะมันจะมีปุ่มหมุนลักษณะคล้ายแบบนี้อยู่นั่นแหละฮะเราก็วางไปเลยแล้วกันฮะวางประมาณอย่างนี้แล้วกันยึบโอเคไม่ใช่ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะฮะงึบโอเคฮะได้ยังได้ยังไม่รู้จะเว้นที่เอาไว้ให้เตี๋ยจอดรถหรือยังไงขยับเข้าไปอีกฮะแบบนี้โอเคฮะวางพอน่าจะโอเคอยู่แหละแปะไปเลยเย่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 เป็นเครื่องที่ว่าใหญ่ใช้ได้อยู่เหมือนกันฮะเย่เย่เย่แล้วก็ตรงนี้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 แล้วก็วางตามไปเลยเย่เย่ไอเครื่องพวกนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะมันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะนำทางเราไปยังสู่โลกดีเอ็นนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นแบบเนาะต้องใช้เตาความร้อนพิเศษอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วดูสูตรความร้อนเตาโอ้โหเอาเถอะฮะสนุกแน่นอนแล้วบอกเลยฮะถ้าเกิดเราได้ไปโลกดีเอ็นเป็นอะไรที่คุ้มมากๆซึ่งการมาตัวนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะเราจะมองอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยครับว่าแบบแต่ละอันมันคืออะไรใช่ไหมมันดูไม่รู้เรื่องจริงๆนะเนี่ยแปะไปก่อนฮะถ้าอันไหนไม่ถูกเดี๋ยวมันก็จะถ้าอันไหนไม่ถูกมันก็จะเป็นสีแดงเองนั่นแหละอ่ะโอเคฮะแล้วข้างบนตรงนี้เป็นอะไรก็คืออะไรเป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมโอเคฮอปเปอร์ก็คือตูดจิ้มตรงกลางแบบนี้แล้วก็มันต้องหาให้ถูกทิศทางอ่ะซึ่งแต่ละทิศทางคือใครจะไปตัดสรู้ฮัลโหลเวลวางไปก่อนฮะวางไปถ้าไม่ถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะอ่ะวางไปก่อนตรงไหนเป็นสีแดงใช่ไหมเอาเอนจิเนียร์แฮมเมอร์คลิกขวาไปเรื่อยๆฮะได้แล้วเหรออ๋อโอเคได้แล้วเหรอโอเคฮะแล้วตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึงอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันลองคลิกขวาได้ไหมโอเคครับไม่เข้าใจแต่ว่าโอเคครับเราทำเครื่องอันนี้เสร็จแล้วฮะตกใจหมดเลยนี่โถตูดหมึกซึ่งเครื่องอันนี้ฮะเห็นป่ะฮะมันจะสามารถแบบโยนไอเทมเข้าไปได้แล้วมันก็จะแบบวึงๆแล้วมันก็จะดูดไอเทมทำลายไอเทมอะไรสักอย่างนั่นแหละต่อไปฮะเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่ากาไฟอิเล็กโทรดซึ่งเราจะต้องหามันโดยใช้วิลเลจเจอร์ชาวบ้านเราต้องหาชาวบ้านใช่ไหมซึ่งวิธีการหาชาวบ้านก็คือต้องใช้โอ้ไม่นะอะไรเนี่ยฮะต้องใช้พัมกินหน้าบูดโอเคแล้วก็คือเราไม่มีฟักทองอะดิไอ้ยาเรามีฟักทองไหมอะ PUMP เรามีฟักทองเรามีฟักทองฮะแต่เรายังไม่ได้ปลูกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปลูกฟักทองแป๊บหนึ่งนะฮะปลูกฟักทองก็ปลูกมันตรงนี้แหละฮะนี่ปลูกมันตรงนี้แหละสบายใจแล้วแล้วก็ชิปเจ็บโตแล้วลูกโตนั่นแหละตรงนี้รับของรางวัลหน่อยแล้วกันฮะปึ๊บ thank you ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราต้องรอฟักทองโตแป๊บนึงแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะและเผื่อจะสงสัยกันฮะไอ้เจ้าเครื่องที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้เนี่ยฮะไอ้เจ้าคราเชอร์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็เนี่ยฮะตามสูตรลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยสามารถเอาฐานมาปั่นให้เป็นผงแบบนี้ก็ได้เนี่ยเอาแร่ดิบๆมาทำแบบนี้ก็ได้เอาทองมาทำอะไรอย่างนี้เอาทรายเอานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะก็ลองเลื่อนดูสูตรกันเอาเองแล้วกันเนี่ยฮะแร่แต่ละอย่างก็แบบเนี่ยจากเหล็กที่เป็นก้อนดีๆก็มาปั่นให้เป็นผง ไม่แบบเผื่อต้องผสมแร่อะไรอย่างนี้ไงอย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีกระจกสีนู้นสีนี้ลายนู้นลายนี้เนี่ยฮะสามารถเอามาปั่นรืดแล้วให้กลับมาเป็นทรายก็ได้แล้วทรายก็เอาไปเผาอีกทีนึงนั่นแหละฮะเป็นการประหยัดงบประมาณอย่างงี้ไงโอเคมีอะไรอีกฮะเนเธอร์ฟอร์ดนู่นนี่นั่นโอเคครับน่าสนใจน่าสนใจและเครื่องแรกที่เราทำเนี่ยฮะมันก็จะเหมือนแบบสามารถเอาเมล็ดพืชเนี่ยฮะมาสกัดเป็นน้ำมันลักษณะคล้ายแบบนี้ได้โอเคซึ่งน้ำมันเอาไว้ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ฮะอนาคตค่อยว่ากันช้าเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวผมมากันอีกรอบนึงแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาทีเดียวฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟักทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ขาดอะไรตอนนี้ขาดเนื้อเน่าแป๊บนึงนะฮะเรามีเนื้อเน่าเต็มบ้านเลยโอเค
เนื้อเน่าแบบนี้โอเคครับเราก็ได้พัมกินหน้าบูด มาเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้มันคืออะไรสงสัยถ้าเราแปะไว้เฉยๆมันก็คงแบบมันคงไม่ทำอะไรเราใช่ไหมฮะสวัสดีครับ มันไม่ทำอะไรเราใช่ไหม โอเคฮะเขาถ้าเกิดสมมติเราแปะปุ๊บแล้วเราหันหลังแล้วมันมางับตูดเรานี่คือแบบสวัสดีครับ สวัสดีฮะโอเคฮะเขาไม่มาทำอะไรเรานะฮะแค่แบบน่ากลัวเฉยโอเคเราต้องทำยังไงต่อฮะเราต้องเอามาครับกับไม่ใช่สิเอาสตริงออกมานะสตริงเส้นเชือก STสตองST สตริงทำฟืดแบบนี้โอเคครับเราก็จะได้โคยังไงเนี่ยโคครูนออฟแคปไรส์แปลว่าอะไรอ่ะโอเคครับมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับเราก็ได้เควสเรียบร้อยอ่ะฮะซึ่งเราจะต้องแปะไว้ที่พื้นเอาเอมเบอรัลใส่เข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่รับโอเคแล้วก็ใช้ Envil วางเอาไว้เพื่อเป็น Workstation โอเคขออนุญาตทำรั้วไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ากลัวว่าแบบVillager มันจะเดินเพี้ยนพ่านออกไปอะไรอย่างงี้นะฮะเปลี่ยนป่านเพี้ยนพ่านเดินป่วนเพี้ยนเดินเพี้ยนพ่านเอ้ยภาษาไทยผมเป็นอะไรเนี่ยเดินเพี้ยนพ่านนั่นแหละฮะเดี๋ยวมันจะเดินไปมั่วซั่วนะดังนั้นนะก็แปะแบบนี้ให้เรียบร้อยฟื้นๆโอเคแล้วก็เอาไอ้เจ้าเนี่ยฮะแปะเข้าไปแบบนี่โอ้สวัสดีฮะโอ้อุ้ยดินได้ด้วยอ่ะอุ้ยโอเคฮะเราจะต้องเอาอะไรเอาเอมอลฮะใส่เข้าไป EMER คือมันแบบเหมือนแบบดักแด้ปะใช่ไหมมันแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงแล้วกันฮะมันคืออะไรไม่รู้ฮะเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปฮะใส่โอเคครับแล้วหลังจากนั้นตอนนี้เหมือนแบบเขาไม่รับแล้วดังนั้นรอแป๊บนึงฮะรอสักแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องโอ้โนเราจะต้องนี่ฮะเราต้องเอา Envil อ่ะมาแปะอ่ะเอา Envil แปะไว้เลยฮะขอโทษนะอันนี้เราอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้ด้วยเอา Envil แปะไว้ตรงไหนดีอ่ะคือถ้าเกิดเรา Envil แปะไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเดินออกมาข้างนอกไงเอายังไงดีนะขยายรั้วแล้วกันอ่ะขยายรั้วออกมาข้างนอกตรงนี้สักนิดนึงปึ๊บโอเคเย้แล้วก็แปะตรงนี้แทนปึ๊บไอคิว200เฮ้ยแป๊บนึงนะรู้สึกมันดิ้นเร็วขึ้นป่ะใช่ป่ะตอนแรกมันดิ้นช้าๆตอนนี้มันดิ้นเร็วขึ้นป่ะหรือผมคิดไปเองเออเนาะมันดูดิ้นเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวก็คงฟักไข่เร็วๆนี้แหละฮะมันไม่ใช่ไข่หรอกมันน่าจะเป็นแบบดักแด้เฮ้ยมันถี่ขึ้นแล้วอะเฮ้ยเราต้องมานั่งตื่นเต้นอะไรกับพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยถามว่าเราจะต้องเอาวิลเลจเจอร์ไปเพื่ออะไรฮะคือเราจะต้องให้มันขายสิ่งที่เรียกว่าบูปินโอเคครับดังนั้นเราก็รอมันฟักแป๊บนึงนี่มาทำเควสตรงนี้หน่อยแล้วกันฮะเราต้องการโต้เอนจิเนียร์แล้วก็บูปินโอเคครับวิธีการคราฟไหนดูซิก็คงไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมโอเคครับคราฟมาก่อนเราต้องเอาทิดเดดวูดมาทำสลับแบบนี้โอเคแล้วก็ลักษณะแบบนี้ทำคราฟติ้งเทเบิลโอเคครับเราก็ได้ engineer crafting table ซึ่งขออนุญาตแปะดูแป๊บนึงฮะมันก็คือครับโอ้มันคือ crafting table ชนิดหนึ่งที่มองอะไรไม่เห็นเลยมันก็คือ crafting table นั่นแหละฮะแค่แบบดูสวยงามเฉยๆแล้วก็เอามาครับแบบนี้โอเคฮะทำรั้วแล้วก็ทำโต๊ะแบบนี้โอเคสุดยอดฮะ time to tinker เอาแปะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเครับของรางวัลเย่อ่ะแล้วก็รับของรางวัลเย่ขอบคุณเฮ้ยสวัสดีฮะโอ้ยเจ้าตัวเล็กออกมาแล้วอ๋อสวัสดีฮะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับขอขยับเอ็นวิวเข้าไปแป๊บนึงฮะโอเคเอ็นวิวเข้าไปนิกสวัสดีครับตัวเล็กน่าจะโตในอีกกี่วินาทีเนี่ยโตอีก 1,000 วินาที 1,000 วินาที 1,000 second to minuteใช้เวลาอีกประมาณ16นาทีนะครับโอเคครับก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะว่าด้วยสุดครับต่อไปที่เราจะต้องคราฟเนี่ยฮะนั่นก็คือกราไฟต์อิเล็กโทรดซึ่งเราจะต้องทำกราไฟต์อินก็อตซึ่งทำได้โดยการทำกราไฟต์ดาร์ทซึ่งทำได้โดยการเอา คือแบบมันเป็นขั้นๆไปฮะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินไปก่อนละกันนะฮะไม่ต้องคิดตามนะฮะเพราะว่าสูตรคราฟมันเยอะมากเราต้องเอาโคกดาร์ทอ่ะเราโคกดาร์ททำยังไงเนี่ยเอาบล็อกออฟโคกไปปั่นโอเคฮะเข้าใจแล้วนี่ฮะเอาบล็อกออฟโคกฮะเอาไปปั่นให้เรียบร้อยโอเคซึ่งเครื่องปั่นของเราก็คือเครื่องนี้ใช่ไหมอ่ะนั่นแหละฮะเราคลิกขวาไม่ใช่โยนเข้าไปโอเคครับโยนเข้าไปเรียบร้อยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราต้องต่อไฟฟ้าเข้าไปด้วยซึ่งไฟฟ้าเราจะต้องต่อเข้าไปช่องไหนเนี่ยฮะแป๊บนึงนะช่องนี้ป่ะใช่ไหมหรือว่าช่องนี้ช่องไหนอ่ะต่อไฟเข้าไปไงอ่ะไม่ใช่อ่ะมันต้องมีตัดวิธีตรงนี้มันต่อไฟเข้าไปยังไงไม่รู้ข้างบนตรงนี้ป่ะจึ๊บโอเคครับใช่ๆๆๆๆน่าเกลียดจริงๆเลย
่ะเลือกผ้าวาฟึบเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้วุ้ดแล้วก็แบบอ่ะเราก็ได้ผงออกมาเรียบร้อยฮะอย่างรวดเร็วเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะเราได้โคกดัสตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราต้องไปเครื่องสควีเซอร์โอเคครับโยนเข้าไปฮะโยนเข้ามาในนี้คลิกขวาใส่เข้าไปปิ้วซึ่งเดานะฮะต้องใช้ไฟฟ้าอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาทำอุปกรณ์ไฟฟ้าแป๊บนี่แหละข้อดีของระบบไฟฟ้าไร้สายไม่ต้องมานั่งต่อไฟอะไรให้วุ่นวายมากเราก็แค่เพียงแบบนี้เลือกเน็ตเวิร์กปุ๊บ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 โอเคแป๊บหนึ่งนะอันนี้ไงฮะได้ของเรียบร้อยโอเคอีกอันนึงเร็วมันทำงานเสร็จแล้วเหรอฮะโอเคครับได้มาแล้วเย่และหลังจากนั้นถัดไปฮะก็เอาไปเผาให้เรียบร้อยโอเคได้เอาไปเผาเราได้มาแค่ก้อนเดียวมันไม่พอฮะเอาเพิ่มอีกฮะโยนเข้าไปเลยฮะฟึบอู้สงสัยเหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราโดดลงไปนี่เราจะตายปะไม่เอาแล้วก็เอาโคกดาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็รอมันรอแป๊บหนึ่งนะโอเคได้แหละก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาเผาเดี๋ยวแต่มันต้องการทั้งหมด3ก้อนโอเคไปทำเพิ่มอีกโอ้ no โอเคครับตอนนี้ฮะเราได้ไอ้นี่มาทั้งหมดกี่ก้อนเรามีทั้งหมด3ก้อนใช่ไหมโอ้โหแล้วดูสูตรคราฟสิฮะมันต้องใช้เท่าไหร่ฮะมันต้องใช้4ก้อนโอ้โหสนุกสนานละเอาโคกมาให้หมดเลยมามีโคกเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดเร็วๆๆเราจะกินโคกนี่เอาโคกออกมาฮะโคกออกมาใส่เข้าไป1 2โอเคแงะ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 แล้วก็โอเคได้มาเพิ่มเติมแล้วนั่นแหละฮะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับก็คือนี่คือขั้นตอนที่ว่ากว่าเราจะไปโลกดีเอ็นได้ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะคล้ายแบบนี้แหละฮะแต่ถ้าเกิดสมมุตินะไปโลกดีเอ็นได้นะคลิปถัดไปผมเชื่อว่าเราน่าจะไปโลกดีเอ็นได้เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครไอ้เจ้าอุปกรณ์กาไฟอิเล็กโทรดอันนี้เนี่ยฮะคือเข้าใจไหมเราจะใช้เครื่องเมทัลเพลสแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะได้แบบ 50% อะไรอย่างงี้เข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติเราใช้ Engineer Workbench เนี่ยไอ้เจ้าแผ่นนั้นเนี่ยวืดเราจะได้แบบเต็มเปี่ยมก็คือเราจะต้องรอไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยเร็วดิลูกโตเร็วๆดิกินนมกินข้าวเยอะๆหน่อยโหเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงหลังจากไอ้เจ้าตัวเล็กนี้โตนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะและตอนนี้ตัวเล็กของเราเค้าก็จะโตแล้วเอานับถอยหลัง10 9 8เหมือนนับปีใหม่ไงไม่รู้6 5 4 3 2นับเร็วไปหน่อย2 1 Happy New Year Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday อะไรครับเนี่ย Happy Birthday to you นี่เขาอาชีพอะไรอ่ะแม็กแมชชีนติกโอเคครับก็คือมันแบบนักเครื่องยนต์อย่างงี้เหรอโอเคครับเป็นสัตว์แปลกๆดีที่เกิดมายังไม่เคยเจอเราต้องเอาของไปแลกกับเขาใช่ไหมฮะซึ่งเราจะต้องแลกให้ถึงเลเวล4ไหนดูซิเราแลกอะไรได้บ้างเอมเมอรัลด์เรามีเอมเมอรัลด์เต็มบ้านเต็มเมืองเอาจัดไปเลยฮะ EMER โอเคเอมเมอรัลด์เย่นี่ฮะแลกเลยเอนจิเนียร์แฮมเมอร์ปิ้วขอบคุณครับ ได้ค้อนมาเต็มเลยเอาเถอะนะก็เหมือนแบบเนี่ยฮะโอเคฮะแลกเลยเย่เฮ้ยพูดถึงนะแลกของกับเขาก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องมานั่งคับของเองอ่ะใช่ป่ะเอ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าไอ้เจ้าคอนเอนจิเนียร์แฮมเมอร์เก็บไปเลยฮะลกบ้านเลยเกินฮะเก็บ A few moments later และนี่คือสิ่งที่เราต้องการโอเคราคาถูกมาก Thank you นี่แหละฮะคือสิ่งที่เราต้องการเอามาที่ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะใส่เข้าไปนี่ฮะใส่เข้าไปแบบนี้รู้สึกพอเราใส่อันนี้เสียงมันจะเบาลงทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไอ้เจ้าหูฟังอันนี้นี่คือแบบนะฮะไม่ใช่หูฟังเขาเรียกว่าแบบที่อุดหูให้เสียงมันเบาลงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการนะฮะปิดไปเลยปิดอะไรล่ะโยนทิ้งไปสินะครับพูดผิดแล้วโอเคเราต้องการกาไฟไอ้เจ้าหมอนี่นั่นแหละฮะโอเคเอาออกมาเลยนี่ใส่เข้าไปเอ้ฟึบโอเคครับเราก็คลิกจิ๊บหนึ่งอันได้มาหนึ่งอันเอ้าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องการกี่อันอะมันต้องการกี่อันนะต้องการ3อันทำไมมันแพงจังเนี่ยฮะโอเคครับโยนเอาเถอะอดทนสักนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเนาะเราก็ไปโลกดีเอ็นได้แล้วครับอดทนอีกสักนิดนึงอีกนิดเดียวฟืบ ดูแป๊บนะว่าแบบกดอัดแล้วหรือยังซึ่งไอ้เจ้าแท่งอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำเตาหลอมละลายขั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะไปโลกดีเอ็นนั่นแหละฮะและขั้นตอนสุดท้ายฮะเตาหลอมละลายอาร์คเฟอร์แนนนะฮะซึ่งมันมีสูตรคาร์บเยอะไหมโอ้โหสูตรคาร์บก็เยอะใช้ได้มาทำเลยแล้วกันมาโอ้ไม่นะตอนนี้เหล็กของเราหมดแล้วว่า
ขอแป๊บนึงนะฮะขอไปตามหาเหล็กแป๊บโอ้โหชูการ์เคนชูการ์เคนสูงดีจริงๆเลยขอไปตามหาเหล็กเพิ่มเติมแป๊บนึงนะฮะตอนนี้เหล็กของเราหมดโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหล็กของเรามันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลหรอกฮะเหล็กของเรามันก็อยู่ในนี้แหละฮะเหล็กอยู่ไหนอะนี่เนี่ยเหล็กอยู่นี่อีกเลยเอาออกมาอ่ะได้เหล็กออกมาแล้วยังไงอ่ะเอามาปั่นสิฮะซึ่งก็เหล็กอยู่ไหนเนาะโอเคฮะเหล็กอยู่นี่ว้าวเยอะมากเอาเหล็กใส่เข้าไปปิ้วซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ฮะเรารอมันปั่นเหล็กแป๊บนึงแล้วกันฮะซึ่งน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาดินนี่อีกรอบนึงฮะโอเคตอนนี้ฮะเราเหลืออีกแค่เพียง2อุปกรณ์แค่นั้นฮะก็คือเนี่ยไอ้เจ้า Reinforced Brass Brick แล้วก็ Heavy Engineering Box ซึ่งวิธีการทำโหใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะไอ้เจ้าสติลอันนี้เนี่ยฮะโอ้ยใช้งบเยอะจังตาย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 งบประมาณหมดกันพอดีฮะนั่นแหละฮะเราจะต้องทำแผ่นเนี่ยฮะมาเยอะมากๆทำมาทำมาทำโอ้ไม่นะตอนนี้เราต้องการแมกมาบล็อกอีกแล้วอ่ะไอ้ยาโอเคฮะไปเนเธอร์ฮะไป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 โหกว่าจะหาสูตรคัพแต่ละอย่างได้อ่ะเปิดประตูไปไปเนเธอร์กันดีกว่าฮะเดี๋ยวมาฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะเอ้ยเจอแมกมาบล็อกแล้วโอเคครับดีฮะเราก็จะขุดแมกมาบล็อกจากตรงนี้แหละใช่ๆๆๆๆเออ2000 years later โอเคเสร็จไปเรียบร้อยฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะอันสุดท้ายอันนี้อิเล็กตรัมซึ่งอิเล็กตรัมทำได้โดยการเอาแร่ทองผสมกับแร่ซิลเวอร์อ่ะโอเคก็ใส่เข้าไปเลยฮะปิ้วปิ้วโอเคแล้วเราก็เลือกเป็นอิเล็กตรัมแบบนี้ป้องเทออกมาเลยฮะปิ้วโอเคแหมได้อิเล็กตรัมมาแล้วเยี่ยมซึ่งเราก็ทำครบเรียบร้อยโอ้แม่เจ้าโอเคครับตอนนี้ฮะเราก็ได้ของครบเรียบร้อยครับตบมือนี่ฮะมาลองวางดูกันสิฮะว่ามันเตาใหญ่ไหมฮะโอ้โหเตาใหญ่มากเลยอาร์ตเฟอร์แนนโอเคฮะเดี๋ยวขอหมุนนิดนึงแล้วกันมันหมุนหน่อยโอเคเราจะเอาเครื่องวางไว้ตรงนี้แล้วกันฮะมาเริ่มสร้างกันเลยให้ตายเถอะฮะเป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นซะเหลือเกินซึ่งมันใช้บล็อกอะไรหอดูไม่ออกเลยใช้เฮฟวี่มั้งปึ๊บโอเคครับถูกด้วยแล้วก็แผ่นแบบนี้มั้งมันมองยากเหลือเกินอ่ะฮะแล้วเนี่ยอะไรมันคืออะไรไม่ใช่มันมองไม่ออกจริงๆอ่ะเนี่ยบล็อกออฟสตีลแล้วอ่ะบล็อกออฟสตีลตรงกลางนี่คืออะไรอ่ะสแลบปิ้วปิ้วปิ้วเย่เย่เย่เออโอเคครับเสร็จไปอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เฮฟวี่ตรงนี้แล้วก็เบาๆแปะอ่ะฮะสีแดงแปะไว้ตรงนี้ตัวรีเอนฟอร์สแปะเย่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 บล็อกออฟสตีลแปะรอบข้างตรงนี้เสร็จไปอีกหนึ่งชั้นเหมือนเล่นต่อจิ๊กซอยังไงก็ไม่รู้เราต้องมานั่งเดาว่าแบบแต่ละอันคืออะไรอะไรอย่างงี้โอเคครับแปะสังเกตอย่างงี้ก็ได้ฮะพอเราถือบล็อกอะไรปุ๊บเห็นป่ะฮะบล็อกมันจะสว่างมากขึ้นเราก็แปะโอเคเราก็แปะเข้าไปครบยังไม่ครบขึ้นไปอีกฮะเย่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 มันเป็นเตาที่ว่าใหญ่จริงๆอะนะฮะมันเป็นเตาแบบหลอมละลายบางสิ่งบางอย่างปุ๊บโอเคอะไรอีกอะสตีลสแคฟโฟลดิ้งแบบนี้ครบยังไม่ครบอีกเหรอโอเคฮะแปะเข้าไปแปะครบยังโอเคครับครบเรียบร้อยตบมือเตาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเตาที่ว่าแบบโหสร้างยากมากแต่อย่างที่บอกฮะมันเป็นกุญแจไปสู่โลกดีเอ็นดังนั้นฮะก็กัดฟันแล้วก็ทำไปซะขั้นตอนสุดท้ายฮะเราก็แค่เพียงคลิกขวาปิ้วคลิกขวาคลิกมันต้องคลิกสักที่หนึ่งอ่ะอีกที่คอร์ดอนโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแหมมันดูอลังการเหลือเกินเตาอะไรครับเนี่ยมันดูอลังการดีเนาะผมว่าคลิปนี้เราขอพักแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปแน่นอนนะฮะเราจะได้ไปโลกดีเอ็นฮะก็ทั้งหมดทั้งปวงอันนี้มันเป็นส่วนประกอบในการทำเตาที่ใหญ่อันนี้นั่นแหละสามารถเปลี่ยนทรายให้เป็นเอ็นสโตนได้เป็นเตาที่ไม่ธรรมดานะฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปที่นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟล์คลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์ K Factory อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย